ครับกลุ่มเฮสบัลล่าในเลบานอนนะครับเปิดเผยในวันอังคารนะครับว่าได้ส่งโดรนลำหนึ่งนะครับไปโจมตีใส่กองทัพของอิสราเอลเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลนั้นสังหารผู้บัญชาการทหารระดับสูงของกลุ่มตนและรองผู้นำกลุ่มฮามาส1วันก่อนหน้านั้นนะครับกลุ่มฮามาสระบุว่าโดรนดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายโจมตีฐานทัพอิสราเอลที่เมืองซาเฟตซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนอิสราเอลเลบานอนราว10กิโลเมตรนะครับทางด้านกองทัพอิสราเอลยืนยันว่าได้ใช้จรวดโจมตีสกัดอากาศยานหลายลำที่บินข้ามพรมแดนมาจากเลบานอนเข้ามาทางอิสราเอลและมีอากาศยานลำหนึ่งที่ตกใส่ฐานทัพทางเหนือของอิสราเอลแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายร้ายแรงใดๆนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงรายงานว่าโดรนของอิสราเอลได้โจมตีใส่รถยนต์คันหนึ่งทางภาคใต้ของเลบานอนในวันอังคารทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนหลังจากก่อนหน้านี้1วันมีรายงานว่าอิสราเอลได้สังหารวิสซัมอัลทาวิลรองผู้บัญชาการกองกำลังรัฐวานซึ่งเป็นหน่วยรบระดับแนวหน้าของเฮสบัลลาห์ขณะที่เขาโดยสารไปกับรถยนต์คันหนึ่งทางภาคใต้ของเลบานอนนะครับอัลทาวิลถือเป็นสมาชิกกลุ่มเฮสบัลลาห์ระดับสูงที่ถูกสังหารนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมท่ามกลางความกังวลของนานาชาติว่าความขัดแย้งนี้อาจลุกลามไปยังพื้นที่อื่นในตะวันออกกลางนะครับในวันอังคารอิสราเอลยังคงระดมโจมตีใส่เป้าหมายกลุ่มฮามาสที่ฉนวนกาซาทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินโดยมุ่งเป้าไปที่ทางตอนกลางของกาซาและที่เมืองคานยูนิสทางภาคใต้ที่ซึ่งทหารอิสราเอลระบุว่าได้สังหารนักรบกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ไป40คนประชาชนที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยทางตอนกลางของกาซาเปิดเผยว่ากองกำลังอิสราเอลนั้นได้ใช้ปืนใหญ่โจมตีและเกิดการยิงต่อสู้กับนักรบฮามาสอย่างต่อเนื่องทางด้านสำนักงานเพื่อมนุษยธรรมของสหประชาชาติออกคำเตือนนะครับถึงผลกระทบจากความขัดแย้งครั้งนี้โดยมีแถลงการเมื่อวันจันทร์ว่าการโจมตีที่รุนแรงขึ้นในเทปตอนกลางของกาซาและคานยูนิสทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนหลายหมื่นคนซึ่งจำนวนมากคือผู้ลี้ภัยสงครามที่เมืองกาซาซิตี้และภาคเหนือลงมาอย่างตอนกลางนะครับสำนักงานแห่งนี้เปิดเผยด้วยว่าทางการอิสราเอลปฏิเสธที่จะอนุญาตให้มีการขนส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินเข้าไปในพื้นที่ทางเหนือของกาซาทำให้โรงพยาบาลทั้ง5แห่งนั้นไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือการแพทย์เพียงพอสำหรับประชาชนด้านเจ้าหน้าที่อิสราเอลยืนยันครับว่าการต่อสู้จะดำเนินต่อไปอีกหลายเดือนซึ่งเป็นการกำจัดกลุ่มฮามาสออกไปจากฉนวนกาซาและยุติภัยคุกคามที่กลุ่มฮามาสมีต่ออิสราเอลรวมถึงการปลดปล่อยตัวประกันอีก129คนที่ยังถูกควบคุมตัวไว้นะครับกระทรวงสาธารณสุขของกาซาเปิดเผยว่าการโจมตีของอิสราเอลนับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 23,200 คนและมีประชากรชาวกาซา 85% จากทั้งหมด 2,300,000 คนที่ต้องกลายเป็นคนไร้ถิ่นครับคุณอธิการ